สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็พาทุกผู้ชมมาอยู่บนยอดดอยฮะก็มากันทุกวันพุธวันพฤหัสนะบนยอดดอยวันนี้ก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับหนาวเย็นน่ะแต่ก็หนาวอ่ะนะอยู่ที่ประมาณสัก20 10ประมาณ18หรือ20องศานะครับก็สำหรับบทนี้ก็ถือว่าสบายๆนะก็ใส่เสื้อหนาวเพื่อป้องกันที่จะการเปลี่ยนแปลงเรามาจากข้างล่างไงอากาศเปลี่ยนแปลงไวมันอาจจะไม่สบายแล้วมีฝนตกปรอยๆด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของลุงตู่แหละนะวันนี้ลุงตู่ก็ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์นะบันไดเลื่อนลุงตู่มันเกิดไหม้ขึ้นมามีกลิ่นไหม้ขึ้นมานะแล้วลุงตู่เนี่ยไปเขาเรียกว่าไงฮะไปแกะไอ้ทุเรียนปรากฏว่าตำมือเลือดออกบางคนก็บอกลางไม่ดีในขณะเดียวกันในกรุงเทพมหานครก็มีการพบเจอระเบิดนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ระเบิดก็มาเก็บไปนะฮะในทำเนียบรัฐบาลก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นก็จนกระแสไฟฟ้าดับนะพลเอกประยุทธ์ก็สั่งการบอกว่าให้เข้มรปภ.อย่างเต็มที่ห้ามเกิดเหตุระเบิดในทำเนียบเด็ดขาดเมื่อวานนี้จำได้ไหมผมเคยเรียนหุ้นส่วนคอยดูให้ดีการที่ลุงตู่เดินทางไปยังภาคใต้เนี่ยนะครับไปเข้าทางก็เลยไปเข้าทางของฝ่ายต่อต้านซึ่งมีทั้งนอกประเทศและในประเทศนะตอนนี้ก็ทางตำรวจก็จะมีการออกหมายจับอีก3คนนะฮะการออกหมายจับอีก3คนก็เป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดและเขาก่อนหน้านี้ก็ออกมายอมรับว่าเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ทางภาคใต้นะบังเอิญนะที่ผมพูดมาก็ถูกตลอดบางคนยังไปโพสต์ข้อความโอ้โหผมแม่นโคตรพ่อโคตรแม่อะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะสำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงถ้าเราเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเราจะรู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีหรอกสำหรับผมมันไม่ได้เรื่องยากนะไม่เรื่องยากแต่ให้ผมไปต่อไฟฟ้าหรือว่าให้ผมไปเป็นทหารเนี่ยผมคงจะไปรบก็คงไม่เก่งเป็นช่างไฟฟ้าก็คงโดนไฟดูดตายแต่เรื่องยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยผมพอบอกได้นะเชิงการบริหารยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารการปกครองเนี่ยพอจะบอกได้บางคนถามว่าเฮ้ยผมนี่รู้ทุกเรื่องนะฮะทำไมรู้จังว่ามันรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคือการเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยการที่จะบอกตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ต้องแม่นต้องถอดกลยุทธ์ได้ทั้งสองฝ่ายกอดกลยุทธ์ของฝ่ายพลเอกประยุทธ์รัฐบาลต้องได้ต้องถอดกลยุทธ์ของฝ่ายต่อต้านทั้งได้เราถอดกลยุทธ์เหล่านี้เพื่ออะไรเราเป็นฐานะประชาชนเนี่ยนะเราต้องถอดให้ได้นะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ความรุนแรงก็กลับขึ้นมาอีกและผมเรียนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ยิ่งลงไปเนี่ยความรุนแรงยิ่งหนักขึ้นนะก็มันก็เกิดขึ้นตามลำดับนะซึ่งผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะแต่คนทั่วไปที่มาดูกันที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนมาเจอกันครั้งแรกหรือว่ามาคุยกันมาเจอกันเพิ่งมาเจอกันก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมผมตอนแรกๆผมโพสต์เมื่อวานตอนเตือนนะคนนี้มันใหม่เขาไม่โพสต์ข้อความว่าผมนะว่าไปเรื่อยมโนจินตนาการเขียนเรื่องนิยายหรือเปล่าบางคนก็มาแซวนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าหรอกลบทิ้งแค่นี้นะขณะเดียวกันพอเกิดเหตุวันนี้ปุ๊บก็เริ่มรู้ไอ้เหี้ยนี่ไอ้นี่ก็เขาใช้ภาษาแบบหยาบไอ้เหี้ยนี่แม่นยิบหายอะไรประมาณนี้พี่แม่นแบบโคตรพ่อโคตรแม่ใช่แบบนั้นนะแม่นมากอะไรเงี้ยตอนนี้นะลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะบอกว่าเขาเองเนี่ยนะไม่มีเจตนาเรื่องของคุณสมบัตินะครับตอนนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเรื่องของการถวายสัตว์ขอไปฮะเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับเรื่องคลิปตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาพูดกันนะคุณธีรชัยนะก็มาตอบโต้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะบอกว่าถ้าลุงตู่การถวายสัตว์เป็นโมฆะนั่นหมายว่าม.44ต้องมีนะครับแล้วก็ม.1ม.44ต้องมีคสช.ต้องมีอยู่นะถึงบอกไม่อยากให้พูดมากอะไรอย่างนี้นะฮะในขณะที่คุณธีรชัยก็บอกว่าโต้อาจารย์ไพศาลบอกว่าม.44มีอยู่คสช.ต้องมีอยู่ก็จริงแต่ว่าต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ผมพูดไปหมดแล้วไงผมทำคลิปเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วไงว่าสุดท้ายมันเข้าสู่กระบวนการลาออกถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตรา157ก็โดนดำเนินคดีนะมีการไปฟ้องร้องดำเนินคดีและมีการไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
นะพี่ศรีสุวรรณจันยาเนี่ยไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับแล้วนะครับว่าจะฟ้องร้องฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าได้เตรียมการวิธีแก้ไขไว้แล้วก็ทราบว่าวิธีการแก้ไขก็คือว่าจะขอพระราชทานอภัยโทษนะครับขอพระราชทานอภัยโทษก็อยู่ที่พระราชวินิจฉัยว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับแล้วก็จะไปเริ่มถวายสัตว์ใหม่อะไรประมาณนี้ก็เป็นวิธีคิดของเขาอะนะส่วนเรื่องของเจตนาเนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าอย่างไรก็ตามหลักของกฎหมายเนี่ยมันยึดที่เจตนาถูกไหมถูกนะครับแต่นะสิ่งที่มันเกิดมาทั้งหมดทั้งสองเรื่องอะทั้งเรื่องของเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์วางระเบิดกรุงเทพมหานครเหตุการณ์เรื่องของการถวายสัตว์เหตุการณ์เรื่องของคุณสมบัติสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเลยจะไม่เกิดเลยถ้าไม่เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดไม่มาเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มาทางนี้ถ้าไปทางขวามันก็ถูกมาทางซ้ายมันก็เข้ารกเข้าพงเข้าป่าพอมาถึงทางแยกสองแพ่งผมก็บอกก็มีทางออกอยู่นะทางออกที่จะมีในพระอบนะทางขวานะแต่ถ้าไปทางซ้ายก็ดุย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 ก็จะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างผมก็อธิบายแต่นี่ก็เหตุการณ์ทุกอย่างก็มาตามแก๊งมอเตอร์ไซค์การวางระเบิดยิ่งไปยิ่งลุงตู่ไปใต้ระเบิดยิ่งหนักทุกอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นคือครั้งแรกผมบอกว่ามันจะเกิดนี่ผมก็บอกไปมันก็เกิดครั้งต่อไปผมบอกมันก็เกิดอีกคนก็เลยมาว่าผมเนี่ยฟลุกผมมันเป็นเรื่องบังเอิญนะแล้วไม่รู้มันจะบังเอิญอีกหรือเปล่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยอมรับแล้วไงผมบอกแล้วไงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะเป็นกลุ่มเบอร์ซาตูเบอร์ซาตูอยู่ใต้การบังคับบัญชาของใครมหาเทเริ่มชัดขึ้นไหมเริ่มชัดขึ้นหรือยังฮะเดี๋ยวการแถลงข่าวเราจะเริ่มเห็นว่ามันจะเริ่มเห็นตัวละครมากขึ้นนะบางคนบอกโอ้หลักฐานมาจากไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ถ้าคุณศึกษาประเทศไทยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาอดีตเนี่ยมันมีอดีตธรรมดากับอดีตแบบลึกซึ้งถ้าไปศึกษาอดีตอย่างลึกซึ้งเราจะรู้การถอยทางยุทธศาสตร์ลุกทางยุทธวิธียึดพัตตบองสีสุพลเสียมเรียบปริศกรันตันกังกานูของฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเขาจะมีหลักอะไรทิ้งเงื่อนไขอะไรไว้ผมเคยอธิบายถ้าคนมีหุ้นส่วนจําได้คนที่มาใหม่รู้ได้ไงอะไรเงี้ยคือคุณไม่ศึกษาถ้าคุณตามตลอดทุกคลิปมันจะรู้เลยผมอธิบายถึงตรงนี้ไว้แล้วว่ามันจะเกิดหลักนี้มันจะเป็นแบบนี้หลักนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าเดินแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบเดินแบบนี้มันจะได้ผลแบบนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่ลุงตู่พูดเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการถวายสัตว์นะครับเรื่องของเหตุการณ์ก่อการไม่สงบบางคนถามว่ามันเป็นคนละเรื่องใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถามว่าผมรู้ได้ไงมันเป็นหลักนะครับเรียนมามันรู้เลยหลักมันมีอย่างนี้กระบวนการเป็นอย่างนี้ผลของมันจะเป็นอย่างนี้มีตัวแปรต้นแบบนี้ตัวแปรตามแบบนี้ยุทธศาสตร์อย่างนี้ยุทธการแบบนี้ยุทธวิธีแบบนี้มีวางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวผลลัพธ์แบบนี้ในเชิงการสังเคราะห์มันเป็นสูตรของมันเลยเป็นสูตรที่เกิดขึ้นตอนนี้ในระหว่างนี้ในเชิงปรากฏการณ์หรือทางทหารเขาเรียกว่าภาคปฏิบัติการเนี่ยมันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่าทฤษฎีเกมทิวรีหรือทฤษฎีการต่อรองเท่านั้นนะครับมันจะเข้าสู่โหมดตอนนี้มันเข้าสู่ถ้าในเชิงกลยุทธ์ทางการทหารลุงตู่กำลังอยู่ในวงล้อมของศัตรูนะครับและตอนนี้แหกไม่ออกอ่ะไม่สามารถแหกออกไปไหนได้นะครับคนใกล้ชิดรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับตอนนี้ถอยห่างพละหนีกันเยอะต้องยอมรับความจริงนะนี่ผมต้องยอมรับครับผมเนี่ยกองเชียร์ลุงตู่มาโดยตลอดนะและผมพยายามบอกแนวทางว่ามันเป็นยังไงผมก็พอมีความรู้บ้างก็พยายามบอกแนวทางบอกกลยุทธ์ทางการเมืองวิธีการหลบไปทางนั้นไปทางนี้ที่ทางนี้จะถูกที่ทางนี้จะผิดสังเกตให้ดีหุ้นส่วนเนี่ยรู้เลยผมบอกที่ทางนี้ผิดเดินไปฮะโดนเรื่องแน่ๆมีเรื่องแน่ๆแก๊งมอไซค์ต้องมาแหล่งนโยบายต้องกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกแจ้งความคดีทั้งคอรมงคอรมอจะโดนหมดเห็นไหมโดนเป็นชุดเลยแล้วก็จะมีแก๊งมอไซค์มาระเบิดปวดเมืองก็จะมาละยิ่งไปใต้ยิ่งระเบิดมาอีกความรุนแรงก็จะยิ่งหนักขึ้นเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันอยู่วงล้อมนะเหมือนสถานการณ์ที่เรียกว่าลิงแก้แห่หรือลิงติดแห่ยิ่งแก้ยิ่งติดยิ่งแก้ยิ่งติดยิ่งแก้ยิ่งพันนะครับส่วนวิธีการนะครับที่นักการทหารเขามองทีมเสเขามองเนี่ยเขาก็มองว่าเดี๋ยวก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษซะนะครับก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะก็แก้ได้ทำได้ไม่ทำได้แต่มันจะแก้ได้ไงมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น
และเราก็ไม่ทราบว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำคัญนะผมเคยเตือนมาโดยตลอดแล้วสิ่งผิดปกติมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2560ที่มันควรจะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งตั้งแต่วันนั้นแต่ปรากฏว่ามันมีพระราชโองการโปรดเกล้าเป็นงานราชาภิเษกลงมานะครับและก็มีเรียกร้องกดดันต้องให้กระทรวงมหาดไทยไปบีบให้มีการเลือกตั้ง2เดือน3เดือนใครเตือนก็ไม่เชื่อใครเตือนก็ไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองใครเตือนก็ไม่ฟังเหตุการณ์จึงโกโซบิ๊กมาจนถึงทุกวันนี้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะผมพูดไปถอนหายใจไปพูดไปถอนหายใจไปนะฮะเพราะอะไรเราศึกษากับมันเยอะเรารู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีปรากฏการณ์อะไรหนักขึ้นกว่านี้การที่คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหากับกำนันสุเทพแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับวิรัตพร้อมกับพวกลูกไอ้ภรรยาแล้วก็น้องสาวแล้วก็สสพลังประชารัฐ3คนรวมทั้งคณะพรรคพวกกัน24คนเนี่ยคนดูทั่วไปก็เป็นการกระทำความผิดเชิงภาคปฏิบัติการเขาผิดก็ต้องโดนแจ้งเขาก็ฮะแต่ทำไมมาแจ้งในระหว่างนี้ท่านผู้ชมสังเกตได้ดีผมบอกแล้วไงว่าองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลหรือปปช.ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทำตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางเพราะการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยมันมีหลักเชิงการบริหารนะฮะต้องทำตัวให้มันถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างพรรคพวกเดียวกันเมื่อ นั้นน่ะมันจะไม่ใช่ถึงเฉพาะพวกท่านนะมันจะยาวไปถึงส่วนอื่นซึ่งผมเคยเรียนเตือนหลายครั้งนะครับตอนนี้เป็นไงฮะปปช.ก็เริ่มปรับกลยุทธ์นะครับก็แทงเลยแทงฝั่งของลุงตู่ทั้งนั้นเลยโดนมาผวบผวบเลยตอนนี้โดนผวบผวบเลยตอนนี้นะฮะซึ่งผมเรียนไว้แล้วว่าต้องโดนยังไงก็โดนหนีไม่พ้นหรอกนะครับส่วนเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติส.ว.คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการถวายสัตย์ที่ถูกต้องนะอยู่ที่ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญนะก็ทราบว่าพี่ช่างทองนะเป็นนักศึกษาปีเอกเคยเป็นนักศึกษาปีเอกรุ่นเดียวกับผมนะเรียนที่สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองเนี่ยได้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็แสดงความยินดีกับพี่ช่างทองด้วยนะเห็นชื่อเมื่อเช้านี้นะแสดงความยินดีกับพี่ช่างทองพี่ยันกังช่างทองเคยเป็นศาลปกครองสูงสุดนะครับตอนนี้ก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่เหนื่อยหน่อย ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะหน่อยแต่พี่ช่างทองเป็นคนเก่งนะครับมาจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็เลยทำให้ก็เรียกว่ายังไงดีนะฮะก็เรียกว่าแกก็มีความรู้เรื่องนี้นะเป็นข้าราชการที่มีความรู้เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าลุงตู่ยังคงติดอยู่ในวงล้อมนะครับใครบางคนบอกว่าอยากจะให้ผมบอกหน่อยว่าทำไงดีประชาชนควรจะทำยังไงดีในสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็อย่างที่เจ้าที่ของรัฐเขาบอกอ่ะอย่าตื่นตระหนกนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจตกแน่นอนนะครับเป้าหมายของฝ่ายต่อต้านไปวางระเบิดไปสร้างสถานการณ์ในตามตลาดร้านค้าแหล่งชุมชนก็เพื่อมีเป้าหมายในการโจมตีเศรษฐกิจเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำวิธีการป้องกันตัวเองนะในพูดกันในฐานะประชาชนด้วยกันเนี่ยก็อย่าไปแหล่งชุมชนนะครับในระหว่างนี้เพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแน่นอนฮะฝ่ายต่อต้านจะเพิ่มมาตรการความรุนแรงมากขึ้นเพื่อต่อรองรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเดินเกมพลาดผมใช้คำว่าเดินเกมพลาดนะครับที่ให้พลเอกประยุทธ์เดินทางไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นอำนาจในการต่อรองซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรจะเกิดซึ่งผมบอกแล้วว่าไม่ควรจะทำส่วนวิธีการทำอย่างไรในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยเรียนแล้วว่าวิธีการมันไม่ยากหรอกนะครับบางคนบอกสิบางคนก็บอกว่าอย่าบอกนะอะไรเงี้ยเพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนเดือดร้อนกันมานานแล้วบอกแล้วก็เขาก็ไปต่อเรื่อย
สำหรับผมก็เรียนแล้วไงว่าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเราบอกเฉพาะประชาชนแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ท่านต้องอย่าไปใช้เงินอนาคตหลายท่านก็บอกว่าตอนนี้จะไม่ใช้เงินอนาคตนะครับก็ใช้เงินที่อยู่ปัจจุบันใครที่เตรียมพร้อมไว้เชื่อคำผมตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็หลายท่านก็บอกโอ้สบายปลอดภัยไม่เกิดปัญหาอะไรส่วนท่านที่ไม่เตรียมพร้อมก็ได้รับความเดือดร้อนหนักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ภาพรวมมันไม่ค่อยดีนักนะครับในเชิงหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้ลุงตู่ยังคงติดอยู่ในวงล้อมยังคงไม่สามารถออกจากวงล้อมของฝ่ายต่อต้านได้นะครับทั้งฝ่ายแค้นฝ่ายค้านและยังมีเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียนะครับเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยมีคนจากมาเลเซียเข้ามาก่อเหตุวินาศกรรมในประเทศไทยซึ่งผมระบุกลุ่มไปแล้วนะว่าเป็นกลุ่มไหนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองฝั่งไหนในประเทศไทยซึ่งร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายโดยใช้หลักที่ว่าเรียกว่าโลกล้อมประเทศนะหลักการก่อการร้ายแล้วก็หลักการที่เรียกว่าเอาศัตรูรบกับศัตรูเขาวาง3ยุทธการนะฮะแล้วก็เกิดเหตุในกรุงเทพมหานครการเมืองหลายเรื่องมันลึกซึ้งมันซับซ้อนถ้าไม่เข้าใจมันจริงๆจะอ่านไม่ออกว่าเกิดจากอะไรนะครับประชาชนจึงต้องตกเป็นเหยื่อซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดที่พูดนี่ไม่อยากให้เกิดนะก็หวังว่าลุงตู่จะคิดออกนะแล้วก็หาทางออกได้นะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกินเงินเดือนกันคนละเกือบล้านนะบวกลบคูณหารค่าเบี้ยประชุมแล้วควรจะใช้ความคิดนะครับความรู้นะฮะให้คุ้มค่ากับเงินภาษีเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีของพวกเรานะของผมด้วยนะที่จ่ายให้พวกท่านเนี่ยท่านต้องคิดกันบ้างนะครับท่านต้องทำกันบ้างผมในฐานะคนบ้านนอกไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาเงินเดือนก็ไม่ได้กินกับท่านเนี่ยก็เนี่ยเล่าเรื่องราวให้ฟังท่านก็ไปหาวิธีแก้เองวิธีแก้ไม่ยากหรอกอยู่ที่ว่าทำเป็นหรือเปล่านะครับแต่สถานการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะยกระดับความรุนแรงขึ้นหลังจากวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562อีกรอบหนึ่งอำเอ๋ยอำนาจใช้เงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วยายื้อหอบหิวโหยกอบโกยกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
จนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทอง